ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เราจะมาพบกับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพให้เราฟังค่ะเธอชื่อว่าคุณกุลสุวภาอายุ36ปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณสุวภาค่ะชื่อเล่นชื่อล่าค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ36ปีค่ะตอนนี้พี่ล่าพักอยู่ที่ไหนยังไงหมู่11ค่ะตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะล้มเองค่ะพอดีไปเฉี่ยวกับจักรยานค่ะไปเฉี่ยวกับจักรยานค่ะแล้วก็ล้มลงใช่ค่ะซึ่งเรากระแทกพื้นใช่กระแทกพื้นค่ะไปหาคุณหมอวันนั้นเลยใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่เป็นไรก็เลยไม่ได้ไปล้มมาเกือบประมาณ6เดือนมั้งคะถึงไปหาหมอค่ะถึงไปหาหมอค่ะนานเหมือนกันนะนานค่ะแสดงว่าเราทนปวดหลังมาตลอดเลยใช่ค่ะหนูว่าเอ๊ะปวดหลังมันเกี่ยวกับอะไรเนาะเราคิดว่าเคล็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ค่ะคิดว่าคอเคล็ดหลังเคล็ดเราไม่รู้คงไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรมากมันไม่หายแค่ถลอกนิดนึงอะค่ะเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้คุณกุลสุวภามีอาการปวดหลังแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอค่ะเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรมากจนกระทั่งผ่านมา6เดือนอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยค่ะ6เดือนหลังจากนั้นเราเริ่มรู้สึกปวดหลังปวดหลังค่ะปวดหลังไม่ไหวทีแรกๆก็ปวดหลังเสร็จก็หายามาทานเองไปคลินิกหมอก็บอกว่าเออปวดแค่นี้ได้ยามากินแล้วก็กินทานยาเรื่อยๆมาก็เป็นชามืออีกนิ้วล็อกก็คือตอนนั้นก็คือมีนิ้วชามือล็อกมีปวดหลังปวดคอใช่ค่ะไปหาหมอคลินิกก็ให้ยามาทานใช่ตอนนั้นหนูยังไม่ได้ไปโรงพยาบาล นะมันนานเข้านั้นเข้ามันก็ปวดเยอะขึ้นเยอะขึ้นหนูก็ปวดขั้นไหนคะที่เราบอกเยอะขึ้นถึงทนไม่ไหวเนี่ยถ้าตื่นนอนถ้าเราลงจากเทียงจากที่นอนนะคะมันก็จะล้มลงเองเลย มันจะปวดอะค่ะบังคับตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วมันปวดถึงขนาดน้ำตาซึมเลยไหมพี่มันปวดแบบขนาดไหนมันก็มีมั่งค่ะแต่ค่อยมาค่อยเยอะเท่าไหร่มันตื่นมาล้มเลยใช่ไม่มีแรงเลยค่ะเดินไหวไหมช่วงนั้นก่อนไปหาคุณหมอมันจะอ่อนอะค่ะเข่าอ่อนมากเดินเดินไปก็วูบลงใช่ก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอใช่อาการหนักจนกระทั่งคุณกุลสุวภาหมดเรี่ยวแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปได้อย่างยากลำบากเธอจึงตัดสินใจไปหาคุณหมอหนูไปหาคุณหมอคุณหมอก็ไม่ไหวแล้วต้องเข้าเอ็กซเรย์ดูซิเขาก็ดูเอ็กซเรย์ดูเนาะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยผู้ป่วยอันเมียกระดูกเคลื่อนนี่เขาก็บอกอย่างนี้แล้วไปทำยังไงมาถึงกระดูกเคลื่อนหนูก็บอกหมอว่าหนูเอามอเตอร์ไซค์ไปล้มค่ะหมอว่าอารมณ์เมื่อไรล่ะตั้ง6เดือนแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วหมอก็บอกอย่างนี้ค่ะมันนานเนาะเหมือนการรักษาก็จะเพิ่มความยากขึ้นใช่ไหมคะตอนนั้นคุณหมอเอ็กซเรย์คุณหมอบอกเราเคลื่อนช่วงไหนบ้างคะช่วงต้นคอค่ะต้นคอค่ะก็ช่วงสันหลังสันหลังสันหลังค่ะเขาจะตรงเนาะของเรามันจะเหลื่อมเหลื่อมนิดนึงเหลื่อมกันค่ะไม่ตรงไม่ลงล็อกมันไม่ลงล็อกเลยคุณหมอรักษายังไงคะคุณหมอก็ฉีดยาให้แล้วก็บอกให้ไปบำบัดที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านคุณหมอก็บอกแบบนี้ค่ะเป็นกายภาพบำบัดใช่กายภาพบำบัดออกกำลังกายเบาๆตามท่าใช่เพื่อที่จะให้กระดูกค่ะกระดูกมันจะเคลื่อนเข้าไปชนเหมือนเดิมเนาะยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดใช่ไหมคะยังค่ะแต่หมอบอกว่าห้ามทำงานหนักห้ามยกของหนักนี่ค่ะห้ามเผดยกของหนักใช่ทำงานหนักใช่ถ้าเราทำขึ้นมามันอาจส่งผลให้เราต้องผ่าตัดหรอใช่ค่ะคือมันจะเคลื่อนเยอะค่ะเคลื่อนเยอะกว่าเดิมถ้าเราไม่ผ่าตัดจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าไม่ผ่าตัดก็เดินไม่ได้ค่ะมันจะได้นอนเป็นอัมพาตมั้งคะหนูก็เลยพักทำงานเนาะทำงานหนักอยู่กับบ้านทำงานบ้านนิดๆหน่อยๆค้าขายเลื่อยๆมากหนูก็เลยหาวิธีหาทางที่จะสรรหาซื้ออะไรมาทานหรือว่าจะทำยังไงให้มันหายค่ะเมื่อคุณหมอเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่ากระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังเคลื่อนจนทับเส้นประสาทค่ะ
ทำให้ไม่สามารถทำงานหนักได้ต้องเข้าทำการบำบัดซึ่งในช่วงนั้นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอตลอดดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทานแต่อาหารที่มีประโยชน์เช่นเครื่องดื่มพืชผักและผลไม้ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดอย่างหนึ่งลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปัจจุบันสุขภาพของคุณกุลสุวภาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะเราไปหาอะไรมาบ้างคะหลายตัวหลายอย่างค่ะทำทุกอย่างเลยที่มันจะหายค่ะมันก็ไม่หายเนาะมันก็ไม่หายขาดหนูก็เลยมาสืบอ่านก็เลยตัดสินใจมาเอนไซม์ทานวันแรกได้ประมาณ7วันปวดกว่าเก่าค่ะแล้วเราหยุดไหมอะปวดขนาดนั้นหนูก็เลยเอ๊ะไม่หยุดเนาะหนูก็ว่าไม่ต้องหยุดหรอกแต่ลดประมาณปริมาณลงอะค่ะครั้งละซองก็พอยเนาะทานมาต่อเนื่องเรื่อยๆแสดงว่าเราทานไปตอนนั้นที่บอกว่าทานอาทิตย์นึงแล้วมันปวดมากกว่าเดิมแสดงว่าหลังจาก1อาทิตย์นั้นมันโอเคขึ้นหรอค่ะโอเคขึ้นเบาขึ้นมันเบายังไงมันเบารู้สึกว่ามันไม่อ่อนนะคะมันไม่ปวดก็แสดงว่าพอเราทานแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายเราขยับเคลื่อนได้คล่องแคล่วขึ้นใช่ใช่ใช่ไหมคะมันเบาไม่หนักไม่หน่วงไว้ไม่หน่วงอะค่ะเวลาเราเข้าห้องน้ำก็โล่งค่ะสบายค่ะช่วงไม่ได้กินเอนไซม์นะคะพอดีหนูปวดหลังเนาะหนูก็เข้าห้องน้ำเวลาเราฉี่นะคะมันจะออกเป็นสีออกจะเหลืองออกจะเหมือนคล้ายๆปนเลือดอะค่ะหนูก็ว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนี้เนาะมันจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไตมั้งหนูก็ยังไม่รู้อะค่ะจะปวดหลังมากหนูก็เลยตัดสินใจไปหาหมอโดยตรงอะค่ะหนูหมอก็บอกว่าไม่ใช่อะเกี่ยวกับกระดูกเราเคลื่อนระบบอะไรอะระบบร่างกายของเรามันไม่ปกติแล้วปัจจุบันร่างกายเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่ค่อยอ่อนค่อยเพียเท่าไหร่ค่ะแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างพอเรารู้สึกว่าร่างกายเราโอเคขึ้นรู้สึกจิ้มใสค่ะค่ะไม่เครียดค่ะยังไปกายภาพอยู่ไหมคะตอนนี้ห่างๆไปแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกายภาพแล้วหรอกายภาพอยู่ทั้งบ้านอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะแล้วได้ไปหาคุณหมออีกทีไหมคะว่ากระดูกเราเริ่มเคลื่อนเข้าที่เข้าตัวหรือยังช่วง3เดือนก่อนหนูไปเนี่ยค่ะไปหมอก็บอกว่าก็ดีขึ้นนะคะแต่เริ่มใช่ๆที่มากขึ้นแต่ยังไม่ลงล็อกซะทีเดียวค่ะมันค่อยเป็นค่อยไปหมอบอกไว้แบบนี้ค่ะแต่เราก็เดินสะดวกขึ้นใช่มั้ยคะสะดวกขึ้นนิดนึงอะค่ะยังไม่หายทั้งหมดแต่ก็ดีขึ้นใช่ใช่ค่ะทางรายการขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณกุลสุวภามีสุขภาพที่ดีขึ้นขอให้หายเป็นปกติในเร็ววันค่ะคุณผู้ชมที่ได้รับชมเรื่องราวของคุณกุลสุวภาแล้วคงจะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะ